ที่เห็นนี่คือยอดพุทธคยาที่กำลังบูรณะอยู่นี่คือบรรยากาศโดยรอบของพุทธคยาทางเดินเนี่ยนี่คือทางเดินดินปกติทางเดินดินปกติแต่พอมองไปข้างล่างเห็นว่าเนี่ยต่ำที่เห็นนี่คือพระพม่าท่านพาลูกศิษย์ท่านมาหมู่อุบาสิกาชาวพม่ามาตลอดเวลาไอ้เราพยายามจะเรียนไปที่นี่มาเว้ยได้มาแล้วก็พยายามมาหาแล้วที่เราคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เราคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะที่นี่มาบ้านเด็กเด็กเด็กคนที่ผู้ก็จะได้สบายสบายแล้วจะบอกว่าที่เราคนที่พยายามมาคนนี้ที่จะทำมาคนนี้อะไรจะที่จะทำที่จะทำมาคนนี้นี่ทางการที่เราจะต้องมุ่งเน้นย้ำย้ำมาคนนี้เนาะไอ้เราที่เราบ้านเราจะทำที่เราจะทำเราจะต้องมุ่งเน้นย้ำย้ำเนาะไอ้เราพยายามที่จะทำมาคนนี้ทำมาคนนี้ทำมาคนนี้ที่ยังอยู่ดูดีที่เด็กๆที่นี่มาผู้ก็จะได้ผู้ก็จะไม่ได้เนาะแม่เลยการว่าแม่คนนี้ที่ว่าที่นี่ก็จะผู้ก็จะมาที่นี่ผู้ก็จะยังไม่ได้วาระที่นี่ก็จะยังไม่ได้วาระไอ้เราพูดไม่ได้ยังไม่ได้ก็จะรู้ว่าจะโดนอะไรที่โมเสียกันทำอะไรก็ไม่รู้อะไรไปเล่นที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยเด็กๆดูเรื่องพวกมันสิกันเนี่ยยังไม่รับยังไม่รับเด็กพวกมันทำอะไรเนี่ยเข้าใจกันเยอะจังเลยแต่มันดูว่าพยายามที่จะโกงเนาะไอ้เจ้าเด็กขาดการเนาะโกงก็ไม่ได้ผ่านนะยังไม่รับยังไม่รับเด็กพวกมันดีแต่เช้ามองดูนู่นมาดูทางมองอะไรที่มีที่อยู่ที่รู้ก็อะไรก็นี่เรายังถ่ายจากมุมนี้อยู่นี่คือพุทธคยาในวันที่23พฤศจิกายน2556กำลังบูรณะอยู่พุทธคยานั้นเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญที่ชาวพุทธควรจะเอาโอกาสมา
ทัศนศึกษามากราบมาไหว้หนึ่งครั้งในชีวิตก่อนเสียชีวิตเสียงได้ยินในครั้งนี้เป็นเสียงของอุบาสกอุบาสิกาชาวพม่าและภิกษุท่านนำพาสวดมนต ओए भंते जी इधर 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 นี่คือยอดของพุทธคยารามกุมารบิชาตะโลกเนี่ยจะเลียบาร์กีเจบิชาตะดินวันกะโตราเลกิกุมเทรัตเตที่เห็นนี่คือเสาอโศกที่พระเจ้าโศกมาที่นี่แล้วก็ปักเสาอโศกไว้ให้รู้ว่าที่นี่เป็นพุทธคยาหัวสิงหายไปแล้วเหลือแต่เสาที่นี่ด้านนู้นเป็นสระอะไรไม่ลืมฮะสระน้ำมุจลินเป็นรองมั้งเนี่ยแล้วบางคนมาที่แล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยต้องดูตามกล้องด้านขวามือเป็นเจดีย์โพธิพุทธคยาที่เดียวกันที่เดียวกันกับสาวโศกที่เห็นนี่คือสระน้ำมุจลินจำลองของจริงอยู่ที่หนึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากตรงนี้ไปหน่อยเลยทีนี้เขามาสร้างสระน้ำมุจลินจำลองเพราะวันที่พระเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วในสระน้ำมุจลินก็มาแผ่ทองทานครอบพระเจ้ามีฝนตกพระพุทธรูปองค์นี้ชาวพม่านำไปแกะสลักแล้วก็ขาไม้สวยมากเนี่ยต้นแบบมาจากที่นี่เองซึ่งขาลีเดินเบื้องเยอะถ่ายกล้องสวยๆมาถ่ายภาพพระสวยมากสังเกตอย่างหนึ่งโกลเด้นดูเป็นไรสระน้ำไหนที่มีพญานาคอยู่จะสีเขียวๆเขาจะมุดเต้มุดเต้เลยเขาเลยพญานาคเขาดูแลก็จะสีเขียวจะไม่ใสแจ๋วจะใสแบบเขียวๆแล้วมันขายแล้วมันน่าจะกันเลยคือปดกันครับด้านล่างก็เป็นเสียงพวกชาวพม่ามาให้อาหารปลามาคณะใหญ่เหมือนกันพม่าเนี่ยนี่เมื่อมาพุทธคยาแล้วเนี่ยมาพุทธคยาแล้วมาที่นี่ด้วยอยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวเองบางคนไม่ยอมเดินสำรวจไปไหว้เจดีย์มาถ่ายรูปพระองค์นี้ด้วย
เห็นด้านหลังเนี่ยธงเยอะๆนั่นธงจากพันธรังสีธงของศาสนาที่เห็นอยู่นี่คือสาวโศกและด้านหลังก็เป็นพุทธคยานะชาพุทธที่นี่ก็เหมือนชาพุทธไทยไม่ต่างกันเขามีความเชื่อว่าถ้าโยนเหรียญขึ้นไว้บนนู้นแล้วจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครที่จะมาทำบุญสะเดาะเคราะห์ลองมาลองเสี่ยงมาโยนเหรียญดูโยนเหรียญที่พุทธคยาที่สาวโศกเนี่ยสาวโศกตลกดีเดี๋ยวจะไปทำบ้างเดี๋ยวจะไปทำกับเขาบ้างนี่ชาวพุทธมาเดินมาแล้วเมื่อกี้ไปให้อาหารปลานี่เขากลับแล้วอุบาสิกาชาวพม่ามากันเยอะเลยพระอาจารย์นำมาเหมือนกันนี่นี่สาวโศกสาวโศกเขาโยนเหรียญเดี๋ยวจะไปโยนเหรียญกับเขาเหมือนกันเรียนฉันจิตโยนแล้วไม่เรียบร้อยขึ้นข้างบน2อันแต่ไม่อยู่ไม่เป็นไรวันหน้ามาใหม่อันนี้รู้สึกจะเป็นชาวพุทธทิเบตชาวพุทธพม่าชาวพุทธไทยนี่ชาวพุทธอนาชาติอยู่รวมกันหมดเลยที่นี่พุทธคยาน่าจะเป็นด้านทิศตะวันออกตรงนี้ลงทิศเหมือนกันเนี่ยเอาละนี่มาดูนี่พุทธคยาด้านทิศตะวันออกถ้าจะไม่ผิดด้านนี้จะเป็นสาวโศกด้านหลังจะเป็นสารามุจจรินจำลองสารามุจจรินจริงอยู่อีกที่หนึ่งนะอันนี้เป็นมุจจรินจำลองที่เห็นนี้คือสระน้ำมุจจรินองค์พระพุทธถูกบังต้นไม้บังไม่เป็นไรตรงนี้เจ้าหน้าที่คุมเข้มเลยเพราะโดนวางระเบิดทีก็เลยต้องคุมเข้มหน่อยนี่ชาวพุทธพม่าเดินออกไปแล้วด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสาวโศกเนี่ยตรงใต้ต้นโพตรงนี้เป็นพุทธคยาอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนี่คือเจดีย์พุทธคยามุมนี้กำลังสวยตรงนี้เป็นไฟแดดเริ่มออกแล้วพุทธคยาเนี่ยให้มาช่วงเช้ามาช่วงสายร้อนมากวันนี้คงจะร้อนไม่มีเมฆเลยวันนี้โอ้ร้อนเปรี้ยงข้างบนก็เป็นทองคำนะฮะสายตาก็สั้นเดี๋ยวซูมอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างไม่รู้เดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนี
ี่ก็คือพุทธคยาอีกมุมหนึ่งด้านทิศตะวันทิศตะวันออกเฉียงใต้มั้งไม่แน่ใจเสียงน่าจะเป็นเสียงของทิเบตยินนี้ก็คือเสียงจากน่าจะเป็นพระจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่แหละมาซูมดูใกล้ๆหน่อยน่ะเสียงมาจากตรงนี้นี่คือบริเวณด้านข้างของพุทธคยาในวันที่23พฤศจิกา256พระจีนพระจีนเขามาทำอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยธงที่เห็นนี่คือธงจากพันธรังสีต่อไปเนี่ยชาวพุทธไทยคนไหนอยากทำบุญให้ถวายธงจากพันธรังสีด้วยนะเพราะที่นี่เขานิยมเป็นธงของศาสนาที่แท้แต่ของไทยนิยมธงของธงธรรมจักรชาวพุทธทั่วโลกอื่นๆเขาใช้ธงจับพันรังสีเป็นส่วนใหญ่โอ้ติดเสาด้านนี้ก็มีนี่คือด้านข้างของพุทธคยาพุทธคยาบดีตรีตรงนี้ต้นโพบางต้นโพบางตรงนั้นที่นี่ดูจะน่าจะเป็นภิกษุณีไต้หวันนี่เป็นศูนย์รวมชาวพุทธนานาชาติเป็นดินแดนของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกมารวมกันที่นี่มาที่นี่แล้วจะเกิดแรงบันดาลใจดีมากในการพัฒนากลับไปพัฒนาวัดตัวเองพระองค์ไหนที่เคยผ่านอินเดียมาแล้วเนี่ยจะเป็นพระที่มีคุณภาพจะได้รับแรงบันดาลใจหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้จากที่อื่นอันละก็อีกอาร์ตี้อีกI'm
นี้คือทางที่จะลงไปเป็นประตูอีกด้านหนึ่งแต่ประตูด้านหลังคนหายเนี่ยเขาปิดประตูอยู่แต่ด้านนี้ด้านหน้าเป็นต้นโพเป็นต้นโพแล้วชาวพุทธที่มายึดที่แล้วตรงนี้ก็มาบูชาเนี่ยโพธิสัตว์รุ่นที่4องค์อยู่ข้างหน้าโพธิสัตว์องค์ที่4อยู่ข้างหน้าด้านซ้ายขวาชาวรู้สึกจะพุทธมหายานยึดครองเรียบร้อยแล้วยึดชั่วคราวเนี่ยเขามาทำอะไรไม่รู้ต้องใส่ถ้าจะเป็นพวกจีนแท้ๆนะไม่ใช่ที่เบตจะเป็นอีกแบบนึงโอ้สูงมากครับถอยก่อนถอยก่อนมุมนี้สวยมากแต่หลายคนไม่มาถ่ายกันคือมุมอยู่ด้านต้นโพอยู่ด้านนอกมุมรอบนอกแล้วก็ถ่ายฟูมไกลๆนะเดี๋ยวจะฟูมให้ดูการเห็นยอดพุทธคยาด้านบนยอดพุทธคยาด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วต้นโพตัดสรุปก็คือองค์ต้นนี้เลยเนี่ยเป็นโพต้นรุ่นที่4ว่างั้นเป็นโพรุ่นที่4อายุ180ปีหรือ120ปีนี่แหละจำไม่ได้แล้วน่าจะ180ปีเป็นโพพันที่4ต้นที่4เสียงของน่าจะเป็นภิกษุณีไต้หวันสวดมนต์อยู่ขวามือด้านนู้นก็เป็นภิกษุจีนมาจากกระบวนการสูตรด้วยSampai
ด้านตรงข้ามของเสียงสูตรนี้เป็นเสียงสูตรของภิกษุณีชาวไต้หวันถ้าไม่ใช่ไต้หวันก็น่าจะเป็นจีนคิดว่าน่าจะเป็นไต้หวันมากกว่าด้านหลัง